ได้ทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสาวงามจากฟิลิปปินส์แคทริโอนาเกรเป็นผู้ครองมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2018เธอเอาชนะใจกรรมการจากทั้งความสวยความเก่งความสดใสร่าเริงและการตอบคำถามที่ชาญฉลาดในรอบ3คนสุดท้ายที่ได้คำถามเดียวกันว่าช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตที่ได้เรียนรู้และจะนำมาใช้ในการเป็นมิสยูนิเวิร์สโดยเธอตอบคำถามนี้นะคะว่าเธอทำงานในสลัมที่เมืองทอนโดมะนิลาตลอดเห็นแต่สภาพที่แย่แต่ก็พยายามมองแต่สิ่งดีๆในนั้นให้เด็กเป็นแบบอย่างและนำมาประยุกต์ใช้กับการเป็นมิสยูนิเวิร์สและเป็นกระบอกเสียงให้กับคนได้เห็นภาพนั้นด้วยค่ะก็ต้องเรียกเลยนะครับว่าเธอคนนี้สวยโดดเด่นนะฮะมาตั้งแต่แรกเห็นเลยครับโดยเฉพาะรอบพรีลิมินารีนะครับกับการหมุนตัวของเธอโอ้โหนี่แบบเป็นไวรัลเลยนะคะคลิปนี้ดีมากครับทุกอย่างลงตัวเลยนะแบบสโลโมชั่นด้วยนะครับซึ่งแคทริโอน่าเกรย์นะครับนางแบบสาวลูกครึ่งออสเตรเลียฟิลิปปินส์นะฮะวัย24ปีเขาก็มีความสามารถนะครับด้านดนตรีนะฮะเพราะว่าไปจบมาครับที่ Berklee College of Music นะฮะที่บอสตันสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและเมื่อเธอจบการศึกษานะครับเธอก็เดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่มะนิลาแล้วก็ทำงานเป็นนางแบบอาชีพนอกจากนี้ครับเธอยังเคยผ่านเวทีการประกวดมาแล้วมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Miss World Philippines ปี2016นะครับเธอก็สามารถคว้ามงกุฎไปครองได้รวมถึงการแข่งขัน Miss World 2016ที่เธอเข้ารอบถึง5คนสุดท้ายครับจนถึงวันนี้เธอได้รับตำแหน่ง Miss Universe ปี2018นะฮะส่วนสาวไทยปีนี้นิ้งโสภิดาเธอก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะคะสามารถเข้ารอบลึกได้ถึง10คนสุดท้ายและในรอบ20คนสุดท้ายนิ้งเองก็ยังได้ตอบคำถามที่สาวงามทั้งหมดต้องตอบคำถามเดียวกันก็คืออยากให้โลกรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราโดยนิ้งตอบคำถามด้วยเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอว่าทุกคนใฝ่ฝันจะเป็นนางงามตัวเองเจอคำวิพากษ์วิจารณ์มากแต่ก็กล้าที่จะเอาชนะความกลัวมาถึงตรงนี้ซึ่งหลังจากประกาศรอบ10คนนิ้งเองก็ได้เดินอวดโฉมในรอบชุดราตรีค่ะซึ่งเธอมาในชุดของแบรนด์อาซาว่าโดยโครงชุดในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในยุค1960ค่ะก็เป็นยุคราตรีเกาะอกระบายหางปลาสีแดงผ้าซิลเครปตัดต่อผ้าโปร่งตรงปลายผสมผสานกับงานปักที่มีความละเอียดอ่อนด้วยคริสตัลจากชวาร็อฟสกี้เรียงร้อยออกมาเป็นลวดลายที่มีความร่วมสมัยสะท้อนถึงความเป็นไทยค่ะ